การเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เก่งๆสิ่งที่จะได้รับกลับมาก็คือแรงบันดาลใจประหนึ่งไฟลุกท่วมหัวสิ่งที่ได้รับต่อมาคือสมุดจดบันทึกสัมมนาที่มีหลักการและเทคนิคที่จะใช้ในธุรกิจการงานที่ตัวเองไปศึกษามาสุดท้ายพอไปศึกษากลับมาถึงบ้านก็อุ่นใจว่าสิ่งที่เราไปเรียนมาสิ่งที่เราต้องการอยู่ในสมุดจดบันทึกเสร็จแล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนอนสบายดีกว่าบางคนถึงกับยอมลงทุนเสียเงินเป็นแสนๆเพื่อไปเรียนกับโค้ชที่ต่างประเทศเพียงเพราะตัวเองคิดว่าการเข้าเรียนในคอร์สแพงๆก็จะยิ่งสุดยอดแต่ความยอดเยี่ยมและสาระที่แท้จริงของการศึกษาคือการหาโอกาสลงมือทำยอมฝึกฝนอย่างอดทนทดลองแล้วทดลองอีกจนชำนาญนั่นแหละสิ่งที่เรียนมาถึงจะไม่สูญเปล่าและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงคมธรรมประจำวันนี้คือเรียนรู้มามากมายเพียงใดถ้าไม่ใส่ใจทำก็สูญเปล่าเรียนรู้เพียงสิ่งเดียวหากฝึกฝนให้เชี่ยวย่อมสำเร็จจริง